เตรียมนิ้วมือให้พร้อมคนละครึ่งเฟส3เช็คกำหนดเปิดรายละเอียดวันที่3เมษายนภายหลังสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส2เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมียอดการใช้จ่ายตลอดโครงการสูงถึง 100,000 ล้านบาทภาครัฐจึงเตรียมสานต่อโครงการเฟส3เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรายละเอียดคาดว่าจะเปิดเผยได้หลังสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายมาตรการคนละครึ่งว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3นั้นให้รอรายละเอียดหลังสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเป็นการดำเนินการต่อจากเฟส1และ2ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมากทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าภายหลังจากโครงการคนละครึ่งเฟส2ที่สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่31มีนาคมมียอดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดโครงการ 102,065 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาทโดยที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น14ล้านคนจากเป้าหมาย15ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปจำนวน13ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ92ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดและมีการใช้จ่ายครบวงเงินโครงการ 3,500 บาทจำนวน7ล้านคนทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยถึงลักษณะของมาตรการคนละครึ่งเฟส3ว่าสำหรับผู้มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่โดยระบบจะเชื่อมต่อการใช้สิทธิ์ด้วยการให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนใช้งานพร้อมทั้งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงการขยายฐานของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้อาจเพิ่มสิทธิ์ใช้จ่ายเพิ่มเติมไปถึงซื้อบริการได้ด้วยเช่นการใช้จ่ายค่าขนส่งสาธารณะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก